คริสตจักรแห่งพระบัญชาขอต้อนรับทุกท่านรับฟังคำสอนที่จะพาท่านก้าวเข้าสู่ฤดูกาลใหม่การเคลื่อนไหวโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และการเจิมภายใต้พระสิริของพระเจ้าท่านที่สนใจคำสอนชุดนี้หรือในชุดอื่นๆสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.utcfellowship.com พี่น้องให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระเจ้าพระบิดาพระองค์เป็นพระเจ้าที่ทรงสำแดงพระคุณความรักแก่ชีวิตของเราเสมอเรารู้ว่าตั้งแต่วางรากสร้างโลกพระองค์ก็ได้กำหนดชีวิตของเราไว้และพระองค์ทรงมีพระคุณสำหรับเราในทุกเรื่องเราร้องทูลต่อพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ที่วันนี้พระองค์จะตรัสกับเราให้เราเข้าใจถึงการดำเนินชีวิตอยู่ในพระคุณของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ด้วยกับเราขอพระองค์ทรงเยี่ยมเยียนเราและตรัสในหัวใจของเราพระองค์เจ้าให้ถ้อยคำไม่ได้เป็นเพียงแค่ความรู้แต่สิ่งเหล่านี้ได้กลายมาเป็นชีวิตที่เรารับไว้และเราดำเนินชีวิตยึดอยู่ในสัจวาทะของพระองค์เราอธิษฐานขอพระองค์ทรงโปรดทรงสถิตอยู่กับเราให้พระวิญญาณของพระเจ้าได้ให้พระวจนะของพระเจ้านั้นเข้าไปทำงานในหัวใจเราและเกิดดอกออกผลร้อยเท่าข้าแต่พระเจ้าเราเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่อยู่กับเราวันนี้ขอมอบฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องชีวิตคริสเตียนเนี่ยเราเรียนรู้ไปแล้วว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ปรารถนาสำแดงพระคุณกับชีวิตของเราและพระคุณของพระเจ้าเป็นพระคุณที่ต้องการจะให้เราได้รับมากที่สุดไม่ใช่น้อยที่สุดนะครับและการที่เราจะรับพระคุณของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จริงๆคริสเตียนควรจะได้รับนะครับเพราะพระเจ้าอยากจะให้ไม่ใช่ไม่อยากจะให้นะครับและครั้งที่แล้วเนี่ยได้เทศนาไปแล้วว่าการที่จะรับพระคุณของพระเจ้าได้เนี่ยประการแรกเนี่ยจำเป็นอย่างมากที่เราต้องเริ่มต้นจากการที่เข้าใจการสำแดงที่มาจากพระองค์ก่อนถ้าพระเจ้าไม่สำแดงพระคุณเราไม่สามารถรับพระคุณได้แต่เพราะพระองค์ทรงสำแดงพระคุณเราถึงรับพระคุณได้นะครับนั่นคือประการแรกที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับวันนี้เรามาเริ่มประการที่สองนะครับวันนี้มาเริ่มประการที่สองพี่น้องชีวิตคริสเตียนเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยความเชื่อก็จริงแต่เราต้องดำเนินด้วยความเชื่อด้วยและการที่เราดำเนินด้วยความเชื่อจะเป็นเหตุให้เราเองนั้นได้รับพระคุณที่มาจากพระเจ้านะครับหนังสือโรมบทที่4ข้อที่16บอกว่าด้วยเหตุนี้เองการที่รับมรดกนั้นจึงขึ้นอยู่กับความเชื่อเพื่อจะได้เป็นไปตามพระคุณเพื่อพระสัญญานั้นจะเป็นที่วางใจแก่ผู้สืบเชื้อสายของท่านทุกคนพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่อยากให้เรารับพระคุณและพระองค์เตรียมพระคุณไว้แต่เราต้องก้าวไปเพื่อรับและการที่พระเจ้าเองนั้นจะปลดปล่อยพระคุณมาถึงชีวิตเราเองนั้นการปลดปล่อยพระคุณมาถึงเราได้นั้นผ่านความเชื่อที่เรามีในพระเจ้าอิสราเอลพระเจ้าอยากให้เขาได้รับดินแดนที่ดีที่สุดนั่นคือแผ่นดินในการทรงพระสัญญานะครับและพระเจ้าก็บอกผ่านโมเสสว่าดินแดนนั้นอยู่ข้างหน้าท่านดินแดนนั้นอยู่ข้างหน้าท่านและพระคัมภีร์เฉลยธรรมบัญญัติบทหนึ่งข้อ21บอกว่าจงก้าวไปและรับมาอิสราเอลไม่ได้อยู่ดีๆได้ดินแดนนั้นมาแต่เขาต้องก้าวไปด้วยความเชื่อเขาต้องเชื่อก่อนว่าดินแดนนั้นเป็นดินแดนที่พระเจ้าปรารถนาจะให้กับชีวิตของเขาพี่น้องอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าเองปรารถนาจะจัดสรรกับชีวิตของท่านแต่หลายครั้งมันมาถึงไม่ได้จนกว่าท่านจะเชื่อก่อนว่าท่านจะได้รับนะครับโจเซฟพลินส์เนี่ยนะครับได้พูดวาทะหนึ่งไว้บอกว่าเมื่อประชากรของเรามองเห็นพระคุณของเราเราก็มองเห็นความเชื่อของเขานะครับนี่คือสิ่งที่หลายครั้งชีวิตคริสเตียนเนี่ยเราอยากได้รับพระคุณแต่บ่อยครั้งเรามีคำสงสัยความสงสัยตลอดเวลาว่าแล้วพระเจ้าจะให้เราหรือเปล่านะครับอิสราเอลเนี่ยเมื่อเขาเองนั้นก้าวเข้าสู่แผ่นดินคานาอันจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างทางที่ออกจากอียิปต์เมื่อเขาเริ่มออกจากอียิปต์นะครับเขาก็เข้าสู่นะครับก็เดินทางออกมาเรื่อยๆถูกไหมครับระหว่างออกจากอียิปต์มาเนี่ยไปเจอทะเลแดงพี่น้องอิสราเอลในเวลานั้นเนี่ยก็มองเห็นทะเลแดงแล้วคิดว่าตายแ
นั่นคือสิ่งที่เขาคิดอยู่ตลอดเวลาว่าไม่มีทางรอดเลยนะครับแต่พระเจ้าพาเขาข้ามไปด้วยความเชื่อของโมเสสถูกไหมครับโมเสสยกไม้เท้าขึ้นมาและโมเสสเนี่ยขอพระเจ้าช่วยและพระเจ้าก็แหวกทะเลแดงออกในเวลานั้นพี่น้องพระเจ้ามีพระคุณแต่เราจะก้าวไปรับพระคุณนั้นจำเป็นอย่างมากเราต้องเชื่อและหลายครั้งความเชื่อเป็นสิ่งที่เราเองนั้นต้องเพิ่มพูนขึ้นไม่ใช่หยุดอยู่ที่เดิมนะครับพระคุณจะรับมากขึ้นก็ต้องมีความเชื่อมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่มีอะไรจำกัดพระเจ้าได้แต่หลายครั้งสิ่งที่จำกัดพระเจ้าให้ทำอะไรไม่ได้ในชีวิตเราก็เพราะว่าเราเชื่อน้อยกว่าที่พระเจ้าจะกระทำนะครับถ้าเราเชื่อเพียงพอกับที่พระเจ้าจะกระทำไม่มีอะไรที่พระเจ้ากระทำในชีวิตของท่านไม่ได้นะครับและพระคุณของพระเจ้าเนี่ยกำลังก้าวเข้ามาถ้าท่านก้าวไปรับด้วยความเชื่อนะครับหญิงคนหนึ่งที่ป่วยเป็นโรคโลหิตตกมา12ปีนะครับหญิงคนนี้เนี่ยมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าโอ้เขาทนทุกข์ทรมานมานานแล้วนะครับเขาคงได้ยินเรื่องราวพระเยซูมาเมื่อเขาได้ยินเรื่องราวพระเยซูมาในเวลานั้นเนี่ยเขาได้ข่าวว่าพระเยซูจะเสด็จผ่านมานะครับท่ามกลางฝูงชนที่เบียดเสียดในเวลานั้นเนี่ยเขาเองนั้นก็แทรกตัวแล้วไปแตะชัยฉลองของพระเยซูนะครับคัมภีร์ในมาระโกบทที่5ข้อ28ถึง34ได้พูดถึงเรื่องราวนี้เอาไว้นะครับในข้อที่28ได้เริ่มต้นอย่างนี้บอกว่าเพราะคิดว่าถ้าเราได้แตะต้องฉลองพระองค์เราก็จะหายโรคในทันใดนั้นโลหิตที่ตกก็หยุดและแห้งไปและผู้หญิงคนนั้นรู้ตัวว่าโรคหายแล้วและพระเยซูทอดพระเนตรดูรอบประสงค์จะเห็นผู้หญิงที่ได้กระทำสิ่งนั้นฝ่ายผู้หญิงนั้นก็กลัวจนตัวสั่นเพราะรู้เรื่องที่เป็นแก่ตัวนั้นจึงมากราบทูลแก่พระองค์ตามความจริงทั้งสิ้นพระองค์จึงตรัสแก่หญิงนั้นว่าลูกเอ๋ยที่เจ้าหายโรคนั้นเพราะเจ้าเชื่อจงไปเป็นสุขและหายโรคเถิดพี่น้องหญิงคนนั้นเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าพระเยซูทำอะไรได้บ้างแต่ด้วยความต้องการของเธอเป็นตัวผลักดันให้เธอรู้ว่ามันไม่มีทางออกอื่นแล้วเธอจะขอพึ่งและเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์และเมื่อเธอเริ่มก้าวไปด้วยความเชื่อพระคุณก็สำแดงมาถึงและการปลดปล่อยจากพันธการแห่งโรคภัยไข้เจ็บก็เกิดขึ้นกับชีวิตของเธอพี่น้องผมอยากหนุนใจท่านหลายครั้งเนี่ยเราอยากให้พระเจ้ามาปลดปล่อยในพันธการในปัญหาในสิ่งที่เราเผชิญอยู่แต่ถามใจเราจริงๆท่านเชื่อไหมพระเจ้าช่วยท่านได้หรือเพียงแค่ร้องพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยด้วยถ้าพระเจ้าช่วยได้ก็โอเคก็ฝากไว้กับพระเจ้าอย่างนั้นแหละแต่ว่าในใจจริงเราไม่ได้เชื่อและเราไม่ได้มองเห็นว่าพระเจ้าได้ทำสิ่งนี้ให้สำเร็จแล้วในชีวิตของเราพระคุณจึงมาไม่ถึงชีวิตของเรานะครับจริงเรื่องที่อาจารย์นิมิตได้พูดถึงที่ดินคริสตจักรเนี่ยคนหนึ่งก็เคยเจอเหมือนกันคือดร.เดวิดยองกีโชวันหนึ่งพระเจ้าสำแดงกับยองกิโชว่าพระเจ้าจะให้เขาเองเนี่ยสร้างคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีเวลานั้นโบสถ์ยองกิโชเนี่ยอยู่ภายใต้เต็นท์ทหารนาวิกโยธินที่ขาดด้วยซ้ำนะครับไม่ต้องพูดถึงว่ามีเงินเยอะแยะมากมายเพราะขนาดพันนิเวศยังขาดเลยหลังคายังขาดเลยนะครับแต่พระเจ้าพูดกับเขาแล้วยองกีโชก็ทำในส่วนของเขาคือเขาไปเดินรอบคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในเวลานั้นของเขามีสมาชิกประมาณ120แต่คริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดเวลานั้นมีสมาชิกอยู่150,000นะครับเขาก็เดินรอบแล้วก็เป่าอากาศด้วยความเชื่อว่าเมื่อพระเจ้าเรียกให้ทำแปลว่าพระเจ้ามีทางให้เป็นไปได้นะครับก็บอกว่าขอพระเจ้าช่วยเพราะโดยกำลังของข้าพระองค์ไม่มีทางแต่ว่าไม่มีอะไรเล็กกว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าทำได้นะครับแล้วเมื่อเขาเดินรอบโบสถ์ยังนักในเวลานั้นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดเวลานั้นแล้วเขาเป่าประกาศออกมาเขาเห็นพระคุณพระเจ้าเกิดขึ้น
และบัดนี้เขาเป็นคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมีสมาชิกเป็นล้านนะครับพี่น้องสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าเขาเก่งกว่าเราดีกว่าเราแต่พี่น้องความเชื่อจำเป็นอย่างมากที่ต้องมีก่อนเดวิดยองกิโชได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าเคล็ดลับการประสบความสำเร็จในชีวิตของผู้เชื่ออย่างหนึ่งคือการที่เราต้องมองเห็นด้วยสายตาแห่งความเชื่อตั้งแต่มันยังไม่เกิดตั้งแต่มันยังไม่เกิดเราต้องมองเห็นแล้วว่าสิ่งนั้นพระเจ้าจะทำแน่นอนนะครับพระเยซูคริสต์พระองค์รู้จักเราทุกคนว่าเราต้องการอะไรหญิงคนนี้ต้องการหายโรคหลายอย่างที่ท่านอธิษฐานมาเป็นเวลานานแล้วเนี่ยพี่น้องโดยปกติทั่วไปเนี่ยความเชื่อจะแปรผกผันกับเวลาเริ่มต้นด้วยความเชื่อพอเวลาผ่านไปความเชื่อจะตกลงเรื่อยๆในหลายๆคนแล้วจนในที่สุดเราเป็นเพียงแค่ความคาดว่าอ่ะพระเจ้าทำได้แล้วก็ยึดเพียงแค่ความจริงและเราก็บอกว่าอ่ะพระคัมภีร์เขียนว่าพระเจ้าทำได้เอาพระเจ้าทำได้โอเคพระเจ้าทำได้แต่ในส่วนชีวิตของเราเองเนี่ยนะครับในส่วนชีวิตของเราเองเนี่ยณปัจจุบันนี้ความเชื่อที่มันมั่นใจ 100% แบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วมันเป็นเพียงแค่ความหวังใจว่าเออพระเจ้าวันหนึ่งพระเจ้าจะทำวันหนึ่งพระเจ้าคงจะทำและวันหนึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นนะครับด้วยสิ่งที่เรายังอธิษฐานอยู่นะแต่ความเชื่อมันไม่เหมือนกันแล้วจึงทำให้บ่อยครั้งพระคุณอยากจะมาถึงชีวิตของเราอะแต่มันก็เลยมาไม่ได้นะครับพี่น้องหญิงคนนั้นเนี่ยที่เดินมาหาพระเยซูเขารู้ว่าพระเยซูเนี่ยกิตติศัพท์ของพระองค์น่ะคือพระองค์เป็นพระเจ้าที่พระองค์เป็นผู้ที่รักษาโลกคนมากมายพระองค์ประกอบด้วยพระคุณเขาถูกเคลื่อนโดยพระคุณก่อนนะเขามองเห็นว่านี่คือสิ่งที่พระเยซูจะกระทําและพระองค์กระทํากับคนมากมายเพราะฉะนั้นกับชีวิตของเขาพระองค์ก็จะกระทําด้วยเช่นเดียวกันเขามองเห็นพระคุณของพระองค์จึงทําให้เขาก้าวไปด้วยความเชื่อพี่น้องความเชื่อทำให้เราได้รับพระคุณนั่นใช่แต่ว่าการที่เราเองนั้นจะก้าวไปด้วยความเชื่อเราต้องสัมผัสพระคุณก่อนยิ่งเรามองเห็นพระคุณและตระหนักและมั่นใจในพระคุณของพระเจ้ามากเท่าไหร่จะทำให้เราเองนั้นก้าวไปด้วยความเชื่อที่มั่นคงมากขึ้นเท่านั้นหนังสือฟิลิปปีจึงสอนให้เราขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าฟิลิปปีบทที่4ใช่มั้ยฮะจงขอบพระคุณพระเจ้าจริงๆแล้วรากศัพท์ในเวลานั้นของการขอบพระคุณคือการกตัญญูและสำนึกถึงสิ่งที่พระเจ้าเคยกระทำมาในอดีตในชีวิตของเราและเมื่อเราสำนึกในสิ่งนั้นทำให้เราเกิดความมั่นใจว่าเมื่อที่ผ่านมาพระเจ้ากระทำในชีวิตของเราพระองค์จะพาเราต่อไปและกระทำในชีวิตของเรามากขึ้นต่อไปพี่น้องความเชื่อทำให้เราเองนั้นก้าวไปรับพระคุณขณะเดียวกันพระคุณก็ทำให้เราเองนั้นตระหนักมากขึ้นเพื่อจะก้าวไปด้วยความเชื่อพี่น้องการสัมผัสพระคุณจึงจำเป็นสำหรับชีวิตคริสเตียนมากนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างคนตาบอดสองคนที่เข้ามาหาพระเยซูนะครับเวลานั้นเนี่ยหนังสือมัทธิวบทที่20ข้อ30ถึง34ได้บอกว่านี่เนี่ยมีคนตาบอดสองคนที่นั่งอยู่ริมหนทางเมื่อได้ยินว่าพระเยซูเสด็จจึงร้องว่าพระองค์ผู้เป็นบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์เถิดฝ่ายประชาชนก็ห้ามเขาให้นิ่งเสียแต่เขายิ่งร้องอีกว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นบุตรดาวิดขอเมตตาข้าพระองค์เถิดพระเยซูจึงหยุดประทับเรียกเขามาและตรัสว่าท่านทั้งสองจะให้จะใคร่ให้เราทำอะไรเพื่อท่านเขาทูลว่าพระองค์เจ้าข้าขอให้ในตาของข้าพระองค์หายบอดพระเยซูมีพระทัยสงสารก็เลยถูกต้องในตาเขาทันใดนั้นตาเขาก็เห็นและเขาทั้งสองได้ติดตามพระองค์ไปพี่น้องสองคนนี้เนี่ยแม้คนพยายามห้ามเขา
นะครับไม่ให้มาลบกวนพระเยซูแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเขาในเวลานั้นเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรเขารู้ว่าเขาอยากจะหายเพราะนั้นเนี่ยเขาไม่อายเขาไม่เพราะเขาตาบอดอ่ะคนอื่นไม่ได้ตาบอดอ่ะเขาอ่ะตาบอดถูกไหมเมื่อเขาตาบอดและความปรารถนาในใจเขาต้องหายเขาอยากจะหายเวลานั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่ถูกความสิ่งที่คนมากมายพยายามยัดเยียดให้เขาคือเงียบซะอย่าไปกวนพระเยซูนะครับเวลานั้นคนมากมายยัดเยียดสิ่งนี้ให้กับเขาและห้ามปรามเขาแต่ความเชื่อเขาบอกว่าไม่ความเชื่อในใจผลักดันจิตใจของเขาและผลักดันเขาบอกว่าเยซูบุตรดาวิดเจ้าค่ะนั่นคือสิ่งที่ผลักดันอยู่ในใจเขาเมื่อเขาก้าวไปพระเยซูก็แต่ต้องรักษาให้เขาหายพี่น้องความเชื่อกับความกล้าจะเป็นสิ่งที่ไปควบคู่กันถ้าท่านเชื่อท่านต้องกล้าที่จะก้าวถ้าท่านเชื่อท่านหยุดอยู่กับที่ไม่ได้เมื่อเราเชื่อในพระเจ้าเราต้องกล้าก้าวเข้าไปหาพระองค์บอกพระเจ้าขอทำสิ่งนี้ในชีวิตของข้าพเจ้าและเมื่อพระเจ้าบอกให้ทำสิ่งใดเราต้องกล้าทำในสิ่งเหล่านั้นพี่น้องเราสังเกตดูตลอดเล่มพระคัมภีร์สิ่งที่เราจะได้สิ่งที่พระเจ้าจะกระทำมักเกี่ยวข้องกับการให้ความร่วมมือของเราทั้งสิ้นนะครับมักเกี่ยวข้องกับการให้ความร่วมมือของเราทั้งสิ้นอุปสรรคที่ทำให้เราไม่ได้รับคือเราไม่กล้าเข้าไปรับพระคุณโดยเฉพาะเมื่อเราคิดว่าเราไม่สมควรจะได้รับโดยเฉพาะเมื่อเราคิดว่าโอ้พระเจ้าเรายังทำบาปกับพระองค์อยู่เลยหลายอย่างชีวิตเราก็ยังไม่สมบูรณ์เลยพระองค์เจ้าเราก็ไม่ค่อยสมควรเท่าไหร่ที่จะได้รับพระคุณรู้สึกอายที่จะไปบอกพระเจ้าว่าช่วยด้วยแม้เราต้องการความช่วยเหลือแต่รู้สึกอายว่าชีวิตของเราเองยังบกพร่องอยู่พี่น้องพระเจ้าไม่ได้เรียกเรามารับพระคุณเมื่อเราเพอร์เฟคแล้วพระองค์ไม่ได้เรียกเรามารับพระคุณเมื่อเราเองนั้นคิดว่าเราสมบูรณ์แบบแล้วแต่พระองค์เรียกมารับพระคุณในขณะที่เรายังเป็นคนบาปหนังสือฮีบรูบทที่4ข้อ14 15บอกว่าเราไม่ได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถเห็นใจในความอ่อนแอของเราพระองค์ทรงถูกทดลองเหมือนอย่างเราทุกประการแต่กระนั้นพระองค์ทรงปราศจากบาปขอให้เราจงมีใจกล้าเข้าไปถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะรับพระเมตตาและพระคุณในขณะที่เราต้องการพระคัมภีร์ขีดเส้นใต้เลยครับในขณะที่เราต้องการเราสามารถก้าวเข้าไปที่จะรับพระคุณของพระเจ้าได้พี่น้องวันนี้ก่อนที่จะผ่านประเด็นนี้ไปมีอะไรที่ท่านเชื่อมีอะไรที่ท่านอยากให้พระเจ้าช่วยและรู้สึกว่าท่านยังขาดความเชื่อพี่น้องวันนี้ความเชื่อเป็นเรื่องของส่วนหนึ่งเนี่ยมันไม่เชื่อเพราะว่าเราเกิดความมั่นใจเท่านั้นแต่ถ้าเราขาดเราขอได้ถ้าเราขาดเราขอความเชื่อที่มาจากพระเจ้าได้แต่ส่วนหนึ่งของเราคือเราต้องตัดสินใจที่จะเชื่อก่อนความเชื่อพระเจ้าเนี่ยประทานให้ในชีวิตของเราได้เท่าเราขาดพี่น้องจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าพระเจ้าอยากจะให้พระคุณและพระเจ้าอยากจะให้ได้รับและพระเจ้ารู้ว่าการที่จะไปรับต้องใช้ความเชื่อและเมื่อความเชื่อไม่พอก็ขอได้แปลว่าจริงๆแล้วควรจะได้รับพระคุณถูกไหมก็ทุกอย่างจัดเตรียมไว้หมดแล้วแล้วก้าวไปรับได้ด้วยความเชื่อไม่พอก็ขอได้อีกนี่คือพระเจ้าของเราลูกไม่ใช่ลูกนะพี่น้องนะครับนี่คือพระเจ้าของเราพระองค์เป็นแบบนี้แหละนะครับประการต่อไปเราจะสัมผัสพระคุณของพระเจ้าไม่ได้จนกว่าจะมีการสำนึกบาปและไม่ดำเนินชีวิตในวิถีของบาปยิ่งเราสัมผัสพระคุณมากแค่ไหนพี่น้องเป็นไปไม่ได้เลยที่เราเองจะบอกว่าพระองค์เจ้าพระองค์รักเรานะแต่เราเองก็รักบาปและขอดำเนินชีวิตติดตามพระองค์และขอแช่อยู่ในบาปนะครับเบนนี่ฮินเนี่ยได้พูดประโยคนึงบอกว่า
ถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งเราจะไม่สามารถทำให้เขาเจ็บปวดได้หรือไม่สามารถทำให้เขาผิดหวังได้นะครับถ้าคนนั้นเป็นพระเจ้าพระบิดาเรารักพระองค์เราจะไม่สามารถทำให้พระองค์เจ็บปวดโดยการที่เราเองนั้นยังแช่อยู่ในวิถีชีวิตที่ไม่ถูกต้องนะครับเราต้องไม่แช่อยู่ในบาปแม้พระเจ้าไม่ได้คาดหวังว่าเราต้องเพอร์เฟกต์แต่พระองค์เองนั้นคาดหวังว่าเราจะต้องไม่แช่อยู่ในความไม่เพอร์เฟกต์ของเราถูกไหมครับพระเจ้าไม่ได้คาดหวังว่าท่านต้องเพอร์เฟกต์แต่เมื่อเราไม่เพอร์เฟกต์หรือเราไม่สมบูรณ์แบบเราจะแช่ในความไม่สมบูรณ์แบบและบอกว่าก็เราจำกัดก็เราเป็นมนุษย์คนบาปก็เป็นแบบนี้แหละพี่น้องพระเจ้าคงไม่อยากได้ยินประโยคนี้จากชีวิตของเรานะครับในหนังสือสดุดีบทที่32เนี่ยดาวิดเขียนเมื่อนาธานมาหาท่านและมาเตือนท่านเรื่องดาบมังบัตเชบานาธานมาเตือนดาวิดเรื่องบาปที่ดาวิดได้ไปล่วงประเวณีกับบัตเชบาเวลานั้นและดาวิดได้เขียนในสดุดีบทที่32บอกว่าความสุขเป็นของบุคคลที่พระเจ้าเองนั้นได้กลบเกลื่อนบาปของเขานะครับดาวิดรู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พระเจ้าได้ยกบาปให้กับเขาเขาจะมีความสุขนะครับแต่เวลานั้นเนี่ยเขาก้าวมาบอกเมื่อข้าพเจ้าไม่แจ้งบาปข้าพระองค์ต่อพระเจ้าเนี่ยร่างกายข้าพเจ้าก็หนักอยู่เขาเป็นทุกข์อยู่ในเวลานั้นนะครับเขาบอกว่าไม่สามารถเป็นไปได้เลยที่เราเองนั้นจะสามารถสัมผัสพระคุณของพระเจ้าจนกว่าการกลับใจจะเกิดขึ้นและเมื่อดาวิดได้กลับใจต่อพระเจ้านะครับจากการอธิษฐานสารภาพของเขาเนี่ยดาวิดได้เขียนในสดุดีบทที่32ข้อ5ถึง9บอกอย่างนี้บอกว่าข้าพระองค์สารภาพบาปของข้าพระองค์ต่อพระองค์ข้าพระองค์ไม่ได้ซ่อนความผิดบาปของข้าพระองค์ไว้ข้าพระองค์ทูลว่าข้าพระองค์จะสารภาพการละเมิดของข้าพระองค์ต่อพระเจ้าแล้วพระองค์ทรงยกโทษบาปของข้าพระองค์แล้วหลังจากนั้นดาวิดก็บอกว่าพระองค์จะทรงเป็นที่ซ่อนของข้าพระองค์พระองค์จะสงวนข้าพระองค์ไว้จากความยากลำบากพระองค์จะทรงล้อมข้าพระองค์ด้วยเพลงฉลองการช่วยกู้เราจะแนะนำและสอนเจ้าถึงทางที่เจ้าควรจะเดินไปเราจะให้คำปรึกษาแก่เจ้าด้วยจับตาเจ้าอยู่ในเวลานี้เนี่ยในตอนแรกเนี่ยดาวิดเต็มไปด้วยความทุกข์แต่เมื่อดาวิดได้กลับใจหันกลับมาหาพระเจ้าดาวิดมั่นใจทันทีว่าการสำแดงพระคุณของพระเจ้าจะไม่ขาดจากชีวิตของเขาเมื่อเขาหันกลับมาด้วยการกลับใจพี่น้องเมื่อเขากลับใจเขาทิ้งจากวิถีชีวิตเวลานั้นเนี่ยเขาไม่ได้จมอยู่ในการปรักปรำและบอกว่าพระเจ้าเราแย่จริงเลยชีวิตเรามันไม่ดีเลยไม่อยากพระเจ้าข้าพเจ้าอยากติดตามพระองค์ข้าพเจ้ารักพระองค์นะแต่ชีวิตข้าพเจ้ามันโสมมเกินไปดาวิดไม่ได้เป็นแบบนั้นดาวิดรู้จักพระเจ้าของเขาดีว่าพระเจ้าของเขาเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยพระคุณแต่เขาก็กลับมาด้วยการหันหลังกลับให้กับความบาปจริงๆแล้วกลับเข้ามาทันทีที่เขารู้ว่าพระเจ้ายกบาปแล้วดาวิดเปลี่ยนฉลองพระองค์จากเสื้อผ้ากระสอบเวลานั้นและดาวิดเองนั้นเอาน้ำมันชโลมตัวและแต่งกายใหม่แล้วก็รับประทานอาหารเปลี่ยนวิถีชีวิตเป็นชื่นชมยินดีทันทีพี่น้องดาวิดเป็นคนสองหน้าหรือไม่ใช่แต่ดาวิดรู้จักพระเจ้าว่าพระเจ้าเต็มไปด้วยพระคุณและเมื่อเขากลับใจแล้วเขาไม่จำเป็นต้องปลักปลําตัวเองอีกต่อไปแต่พระเจ้าจะเป็นพระเจ้าที่เรียกเขากลับมาและพระองค์จะนำเขาต่อไปด้วยพระคุณของพระเจ้าพระคัมภีร์จึงใช้ว่าเราจะแนะนำและสอนเจ้าถึงทางที่เจ้าควรจะเดินไปเราจะให้คำปรึกษาแก่เจ้าด้วยจับตาเจ้าอยู่นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้สัญญากับดาวิดหลังจากที่เขาได้หันใจและกลับมาหาพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแบบนี้หญิงคนหนึ่งมาหาพระเยซูที่บ้านของซีโมนฟาริสีหญิงคนนั้นก็ถือภาชนะใส่น้ำมันมาแล้วก็เทชโลมพระบาทพระเยซูและเอาผมของเธอเช็ดนะครับ
หญิงคนนั้นเนี่ยแล้วสาวกก็ถามมีสาวกคนหนึ่งก็ถามว่าทำไมเอาน้ำมันมาเทสิ้นเปลืองนะครับพระเยซูได้ตรัสในลูกาบท7ข้อ47บอกว่าเหตุฉะนั้นเราบอกท่านว่าความผิดของนางซึ่งมีมากได้โปรดยกเสียแล้วเพราะนางรักมากแต่ผู้ที่รับการยกโทษน้อยผู้นั้นก็รักน้อยยิ่งเราเห็นการยกบาปของพระเจ้ามากขนาดในชีวิตของเราและเราตระหนักจริงๆถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ไถ่บาปชีวิตของเราแล้วเนี่ยเราจะยิ่งรักพระองค์มากหญิงคนนี้รักพระองค์มากเพราะนางรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นหญิงที่ไม่ดีหญิงคนนี้เป็นหญิงชั่วพระคัมภีร์ได้บันทึกว่าเธอเป็นหญิงชั่วนะครับและคนมากมายก็รังเกียจนางแล้วก็มีคำถามในใจว่าเอ๊ะพระเยซูไม่รู้เหรอหญิงคนนี้ทำอาชีพอะไรพระองค์เป็นผู้เผยพระชนะพระองค์รู้อยู่แล้วว่าหญิงคนนี้เป็นใครแต่นางมาด้วยจิตใจที่ฟกช้ำนางมาด้วยจิตใจที่ต้องการรับการให้อภัยแล้วพระองค์ก็ให้อภัยหญิงคนนั้นหญิงคนนั้นเมื่อสัมผัสว่าพระองค์ให้อภัยนางเอาสิ่งดีที่สุดที่มีในชีวิตของนางก็คือน้ำมันหอมนาราดามาแล้วก็ฉลองพระบาทพระเยซูดูเหมือนเป็นการกระทำที่ไร้สาระในความคิดของคนทั่วไปว่ามันเอาน้ำมันหอมมาล้างเท้านะครับหญิงคนนี้ได้กระทำจากใจสำนึกที่เธอมีต่อการยกบาปโทษของพระเยซูคริสต์พี่น้องอาจารย์เปาโลเนี่ยก็เป็นท่านหนึ่งที่เปาโลรู้ว่าเปาโลได้ข่มเหงพระเยซูคริสต์ถูกไหมครับแล้วจับคริสเตียนมากมายไปทรมานอาจารย์เปาโลรู้ว่าเขาเองนั้นได้ทำสิ่งเลวร้ายมากต่อพระเยซูคริสต์และเมื่อพระองค์มาปรากฏแก่เขาที่ถนนทางไปดามัสกัสพระเยซูก็ตรัสกับเปาโลว่าเปาโลเปาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ตาบอดและเมื่อเขาตาบอดพระเจ้าให้อานาเนียเนี่ยมาวางมือบนเขาและเขาหายจากตาบอดและอานาเนียก็บอกว่าพระเจ้าได้เรียกเขานะครับพี่น้องและตั้งแต่วันนั้นเปาโลตอบสนองต่อการทรงเรียกเขายอมทิ้งทุกอย่างที่เคยเป็นอนาคตที่ดีของเขาเขาเป็นหนึ่งในไม่กี่คนของหัวแถวฟาริสีแต่เขาต้องหันชีวิตหันหลังกลับมารับใช้พระเยซูที่ฟาริสีกำลังเกลียดชังอยู่พี่น้องนั่นคือชีวิตของเปาโลเพราะเขารู้ว่าในจำนวนคนบาปเขาก็เป็นตัวเอคนหนึ่งและเขาเองเป็นคนที่ทำอะไรเยอะแยะแต่เขาสำนึกถึงพระคุณพี่น้องเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านสำนึกถึงพระคุณความรักของพระเจ้าเราจะไม่มีทางหยุดอยู่ที่เดิมแต่จะมีการจ่ายราคาเพื่อพระคุณอีกบุคคลหนึ่งที่เราเห็นถึงชีวิตของเขาก็คือซักเคียสนะครับจริงๆแล้วซักเคียสเนี่ยถ้าคริสเตียนโดยส่วนใหญ่ก็รู้จักเรื่องราวของซักเคียสอยู่แล้วพี่น้องพระเยซูกำลังเดินทางนะครับอยู่ที่ถนนเมืองเยริโกซักเคียสเนี่ยก็อยากจะเห็นว่าพระเยซูเป็นใครก็เลยปีนขึ้นไปบนต้นไม้นะครับแล้วพระเยซูเองนั้นเมื่อเดินผ่านพระเยซูเงยหน้าขึ้นไปบอกซักเคียสนะครับวันนี้เราจะไปพักในบ้านของท่านนะครับวันนี้เราจะพักในบ้านของท่านพี่น้องซักเคียสพูดบอกว่าดูเถิดพระเจ้าข้าทรัพย์สิ่งของข้าพระองค์ยอมให้คนอนาถากึ่งหนึ่งถ้าข้าพระองค์ได้ช่อโกงของผู้ใดข้าพระองค์จะยอมคืนให้เขา4เท่าพี่น้องเราสังเกตดูในเวลานี้พระเยซูยังไม่ได้ตรัสอะไรกับเขาเลยยกเว้นบอกว่าวันนี้เราจะเข้าไปพักในบ้านของท่านพี่น้องพระเยซูยังไม่ได้เตือนเขาเลยสักเคียสทำไมไม่กลับใจใหม่ไม่มีพระเยซูยังไม่ได้บอกเขาด้วยว่าสิ่งที่เขากระทำมันเลวร้ายมากในสายตาคนทั่วไปนะครับพระเยซูไม่ได้พูดสิ่งเหล่านั้นกับเขาด้วยซ้ำ
แต่สิ่งที่พระองค์พูดนั้นคือการสำแดงพระคุณไปยังชีวิตของสักเกียรติที่พระองค์ยอมรับและพระองค์จะเข้าไปรับประทานอาหารร่วมกับเขาที่บ้านของเขาสักเกียรติสัมผัสพระคุณของพระองค์เมื่อสัมผัสพระคุณการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทันทีในชีวิตของสักเกียรติและสักเกียรติตัดสินใจที่จะคืนให้คนอนาถากึ่งหนึ่งพี่น้องพระคุณเป็นแบบนี้แหละถ้าเราสัมผัสถึงพระคุณของพระเจ้าการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติยิ่งพระคุณของพระเจ้าเต็มเปี่ยมมากเท่าไหร่ในชีวิตของเราชีวิตของเราเองนั้นจะโดยอัตโนมัติจะรับการเปลี่ยนแปลงจะโดยอัตโนมัติจะทำให้ชีวิตของเราเองนั้นไม่สามารถยืนอยู่ในสภาวะเดิมที่เราเป็นอยู่ได้ซักเคียสเป็นตัวหนึ่งที่เป็นพยานชีวิตให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเขาได้มองเห็นพระคุณที่พระเยซูสำแดงกับชีวิตของเขาซักเคียสเปลี่ยนทันทีเลิกทันทีพระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกหลังจากนั้นว่าเป็นยังไงต่อแต่สิ่งที่พระเยซูได้ตรัสกับซักเคียสเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความหมายมากบอกว่าวันนี้ความรอดมาถึงครอบครัวนี้แล้วเพราะเขาเป็นลูกของอับราฮัมด้วยนะครับทำไมพระเยซูพูดอย่างนั้นกับเขาเพราะเขารู้ว่าเพราะพระเยซูรู้ว่าจริงๆแล้วแม้คนมากมายในเวลานั้นจะปฏิเสธซักเคียสเพราะเขาเป็นคนเก็บภาษีในสายตาคนยิวคือนี่คือคนขายชาติในสายตาของคนยิวคือพวกนี้คือคนที่กดขี่ข่มเหงคนยิวด้วยกันนะครับทำนาบนหลังคนพูดง่ายๆนั่นคือสิ่งที่ซักเคียสถูกมองแต่พระเยซูมองเขาอีกอย่างหนึ่งเมื่อพระเยซูมองเขาอีกแบบหนึ่งพระเยซูบอกว่าเขาเป็นลูกอับราฮัมด้วยเขาเป็นพงพันยิวด้วยไม่ใช่เพราะการกระทำของเขาภายนอกแต่ว่าจากท่าทีในการกลับใจของเขาพระองค์ต้อนรับเขากลับมาเป็นครอบครัวของอับราฮัมเป็นยิวในหนังสือติตัสบทที่2ข้อที่11ถึง13เนี่ยได้พูดย้ำให้เราเห็นถึงเรื่องของพระคุณบอกว่าเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าได้ปรากฏแล้วเพื่อช่วยคนนับวงให้รอดความรอดเป็นจุดเริ่มต้นสอนให้เราละทิ้งความอธรรมและโลกียตัณหาและดำเนินชีวิตในยุคนี้อย่างมีสติสัมปชัญญะสัตย์ซื่อสุจริตตามคลองธรรมคอยความสุขซึ่งจะได้รับตามความหวังได้แก่การปรากฏพระสิริของพระเจ้าใหญ่ยิ่งคือพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราพี่น้องชีวิตคริสเตียนพระคุณของพระเจ้าสำแดงกับเราเรารับการไถ่เรารอดนั่นเป็นแค่สเต็ปแรกแต่จริงๆแล้วพระคุณไม่ได้ต้องการให้เราเองนั้นเพียงแค่รอดแต่พระคุณของพระเจ้าต้องการพาเราไปจนกว่าแผนการพระเจ้าที่ใส่ไว้ในชีวิตเราทั้งหมดจะสำเร็จพี่น้องเมื่อพระเจ้ามีแผนสำหรับเราพระเจ้าจะมีพระคุณเพื่อทำให้เราเดินไปให้ถึงไม่ใช่บอกว่าโอ้แผนเป็นงั้นแล้วเจ้าก็เดินเองไม่ใช่พระคุณพร้อมจะสนับสนุนพระคุณของพระเจ้าพร้อมจะจูงเราไปขณะเดียวกันพระคุณของพระเจ้าเนี่ยหลายครั้งเราอ่อนก่อนพร้อมจะดึงเราขึ้นมาแล้วลากเราไปจนกว่าเราจะไปถึงอ่ะนั่นคือพระคุณพี่น้องพระคุณจะพาท่านไปไกลสู่ความไพบูลย์ของพระเยซูคริสต์เพราะนั่นคือสิ่งที่เป็นแผนการนิรันดร์ของพระเจ้าว่าจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจด้วยกันในความเชื่อจนกว่าเราจะไปถึงความไพบูลย์ในพระเยซูคริสต์เอเฟซัสบทที่4ข้อที่13ได้บอกไว้อย่างนั้นใช่ไหมครับเราจะไปสู่ความไพบูลย์โดยพระคุณที่ช่วยเรานะครับและวันหนึ่งยิ่งเราสัมผัสพระคุณมากนะครับเราสัมผัสพระคุณของพระเจ้ามากเราแช่ในพระคุณของพระเจ้าในพระคุณของพระเจ้านั้นจะทำให้เราพร้อมจะเต็มใจในการละทิ้งสิ่งที่อยู่นอกพระคุณสิ่งที่ทำให้เราเองไม่สามารถดำเนินชีวิตในพระคุณเราจะทิ้งมันไปเองจนกว่าท่านจะสัมผัสลึกๆถึงพระคุณอาจารย์โบโลได้พูดเวลานั้นเนี่ยอาจารย์โบโลได้พูดยังไงบอกว่าด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระคริสต์
ข้าพเจ้าวิงวอนทั้งหลายให้ถวายตัวเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่อันบริสุทธิ์เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าเป็นการมัสการด้วยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายอย่าประพฤติตามอย่างชนในยุคนี้นั่นหมายถึงสัมผัสพระคุณก่อนแล้วการไม่ประพฤติมันจะเกิดขึ้นเองโดยการที่เราต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลงจิตใจความคิดและอุปนิสัยใหม่เพื่อเราจะรู้จากน้ำพระทัยพระเจ้าว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบและอะไรดียอดเยี่ยมนั่นคือสิ่งที่พระองค์ได้พูดกับเราไว้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราอยู่ในพระคุณยังไงถ้าเราสารภาพบาปพระองค์สัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะสมมุติยกบาปของเราย้อนบท1ข้อ9 1ย้อนบท1ข้อ9บอกไว้แบบนั้นแต่พี่น้องยังไม่ได้อ่านข้อ7นะครับ1ย่อบท1ข้อ7เนี่ยในเวลานั้นเนี่ยนะครับพระบีบอกว่าถ้าเราดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่างพระโลหิตของพระเยซูก็จะชำระเราให้พ้นมลทินถ้าเราดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่างนะไม่ได้บอกว่ามาถึงปั๊บเนี่ยเราสารภาพบาปโปร่งยกโทษบาปแก่เราแล้วเราบอกเราดำเนินชีวิตยังไงก็ได้ไม่ใช่พระคัมภีร์ไม่ได้พูดแบบนั้นบท1ยอห์นบท1ข้อ7ได้บอกชัดเจนกับเราเอาไว้ขออ่านพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับข้อนี้บอกว่าแต่ถ้าเราเดิมเนินชีวิตในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่างเราก็ร่วมสามัคคีธรรมกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราให้ปราศจากบาปแล้วหลังจากนั้นถึงไปบอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์สัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงยกบาปของเราและทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นพี่น้องแปลว่าพระองค์ไม่เคยสนับสนุนให้เราแช่ในบาปพระบีโรมบทที่6ข้อ1บอกว่าถ้าเช่นนั้นเราจะว่าไงควรจะอยู่ในบาปเพื่อให้พระคุณมีมากขึ้นอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยพวกเราที่ตายต่อบาปแล้วจะมีชีวิตอยู่ในบาปต่อไปอย่างไรได้นะฮะพระคัมภีร์ได้บอกชัดเจนเราพร้อมที่จะกลับใจและเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีของพระเจ้าหรือยังถ้าเราพร้อมที่จะกลับใจและเปลี่ยนวิถีในการดำเนินชีวิตของเราเวลานั้นเนี่ยเราก็จะพร้อมที่จะก้าวกลับมาเพื่อรับพระคุณด้วยเช่นกันนะครับโรมบท5ข้อ21บอกว่าเพื่อว่าบาปได้ครอบงำทำให้ถึงความตายฉันใดพระคุณก็ครอบงำด้วยความชอบธรรมให้ถึงชีวิตนิรันดร์โดยทางพระเยซูคริสต์คำว่าครอบงำเนี่ยภาษาไทยอาจจะแปลแล้วมันแง่ลบอะนะฮะแต่พระคัมภีร์ภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำอย่างนี้ว่าเราใช้คำว่า range แปลว่าครอบครองนะฮะเราต้องให้พระคุณพระเจ้าครอบครองอยู่เหนือเราเพื่อเราจะดำเนินชีวิตในความชอบธรรมของพระเยซูและเมื่อความชอบธรรมได้ครอบครองอยู่ในหัวใจแล้วเรารู้ว่าเราเป็นคนชอบธรรมการปรักปรำจะไม่มีชัยอยู่เหนือชีวิตของเรานะครับการปรักปรำจะไม่มีชัยอยู่เหนือชีวิตของเราโรมบทที่8ข้อ1จึงบอกงี้ว่าเหตุฉะนั้นการปรับโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะกฎของพระวิญญาณได้ทำให้ท่านทั้งหลายพ้นจากกฎของความบาปและความตายแล้วนะครับพระบีบอกชัดเจนนะครับพี่น้องเราผ่านมา2ประการแล้วประการแรกของวันนี้ก็คือเราจะรับพระคุณได้ก็ต่อเมื่อเรามีความเชื่อเราต้องก้าวไปรับด้วยความเชื่อประการที่2เราจะรับได้ก็เมื่อเราดำเนินชีวิตในการสำนึกบาปและไม่ดำเนินในวิถีของบาปและเมื่อเราดำเนินชีวิตในทางแห่งความชอบธรรมของพระเจ้าเวลานั้นพระเจ้าพร้อมที่จะสำแดงพระคุณกับชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันเหมือนอย่างที่ซักเคียสได้รับอย่างไรเราก็จะได้รับแบบนั้นนะครับพี่น้องประการสุดท้ายของวันนี้คือการดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและตอบสนองต่อพระคุณของพระองค์พระเยซูคริสต์เนี่ยเราสังเกตดูนะไม่ว่าพระองค์ขอพระบิดาอย่างไรพระบิดารับรองทุกเรื่องเลย
ถ้าศัพท์ทั่วไปคือพระเจ้าอ่ะโปรพระเยซูพระบิดาโปรพระเยซูหมายความว่าอะไรโปรคือโปรโมทนะพระเยซูในเวลานั้นเนี่ยไม่ว่าพระเยซูร้องทูลต่อพระบิดาเรื่องอะไรไม่มีอะไรเลยที่พระบิดาไม่ทำถูกไหมเมื่อพระเยซูไปอธิษฐานตีสามทุกคืนใช่ไหมครับพระเยซูไปอธิษฐานประมาณตีสามเนี่ยไปอธิษฐานแล้วพระองค์เองนั้นมารับใช้สิ่งที่พระองค์ทูลขอต่อพระบิดาพระบิดาก็กระทำตามนั้นเพราะอะไรเพราะพระองค์กระทำสิ่งที่อยู่ในแผนการของพระบิดาและอยู่ในพระทัยพระบิดาพระบิดาจึงบอกว่าไม่มีอะไรที่พระองค์กระทำโดยที่ไม่ได้มาจากพระบิดาพี่น้องเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากเห็นการสำแดงพระคุณที่มาจากพระเจ้าเราต้องถามตัวเราก่อนว่ามันอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าไหมถ้าอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่เห็นพระคุณแต่ปัญหาคือหลายครั้งเราไปบีบบังคับพระเจ้าบอกพระเจ้าช่วยด้วยพระเจ้าบอกอันนี้ไม่อยู่ในน้ำพระทัยของเราเลยและเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับชีวิตของเจ้าบอกพระเจ้าต้องช่วยแล้วหลายครั้งไปบีบคอพระเจ้าแล้วบอกว่าพระเจ้านี่เห็นไหมอธิษฐานพระเจ้าก็ไม่ตอบพวกไม่เห็นมีพระคุณเลยสำหรับชีวิตของเราพี่น้องพระเจ้าจะตอบได้ยังไงในเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันไม่อยู่ในแผนการของพระองค์และอยู่ในพระทัยที่ดีเลิศสำหรับชีวิตของเราพระบิดาบอกว่าแผนการของพระเจ้าที่มีไว้สำหรับเราเป็นแผนการแห่งสวัสดิภาพไม่ใช่ทุกขภาพเมื่อเราดำเนินชีวิตในแผนของเราเองและเป็นแผนแห่งทุกขภาพพระเจ้าก็เลยไม่สามารถที่จะรับรองในแผนเหล่านั้นได้และเราก็มาร้องไห้แหกกระเชิงและบอกว่าพระเจ้าทำไมไม่มีพระคุณดีแล้วที่พระเจ้าไม่มีถ้าลองปรองมีสิในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยชีวิตของเราเองนั้นจะไปไหนนะครับเราจะเห็นพระคุณมากขึ้นตราบเท่าที่ชีวิตของเราให้พระเจ้าให้เราอยู่ในศูนย์กลางแห่งน้ำพระทัยพระเจ้านะครับเราจะเห็นพระคุณมากตราบเท่าที่ชีวิตเราอยู่ในศูนย์กลางแห่งน้ำพระทัยพระเจ้ายิ่งอยู่ในน้ำพระทัยการหลั่งไหลของพระคุณมาเนี่ยมันจะมาแบบเทน้ำเทท่าพี่น้องในสวนเอเดนเราก็อยากไปอยู่นะครับแต่วันหนึ่งเราจะได้อยู่แต่ยังไม่ใช่วันนี้นะครับวันนี้เอาเอเดนฝ่ายวิญญาณไปก่อนนะครับในอนาคตท่านจะได้เอเดนฝ่ายกายภาพมันในที่สุดนะครับอาดัมเอวาในเอเดนเนี่ยเขาเห็นพระคุณสำแดงอย่างมหาศาลแต่เมื่อออกนอกเอเดนเป็นยังไงคนละซีนเลยถูกไหมในเอเดนความอุดมสมบูรณ์นอกเอเดนต้นไม้ก็มีหนามงอกขึ้นมาต้องทำด้วยอาบเหงื่อต่างน้ำนะครับพี่น้องในเอเดนสะท้อนถึงการอยู่ในน้ำพระทัยนอกเอเดนสะท้อนถึงการออกนอกขอบเขตที่พระเจ้าเองมีไว้สำหรับเราแผนทุกอย่างมีขอบเขตเมื่อพระเจ้ามีแผนสำหรับชีวิตเรามันจะมีขอบเขตสำหรับชีวิตเราว่าอะไรเราควรเดินอะไรเราไม่ควรเดินพระเจ้าให้เสรีภาพแก่เรานั่นใช่แต่เสรีภาพไม่ออกนอกกรอบที่พระองค์วางไว้สำหรับชีวิตเราเหมือนในเอเดนไม่ได้ออกนอกกรอบของเอเดนแต่อยู่ในเอเดนสุรีบทที่23เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่บรรยายให้เราเห็นว่าพระคุณเนี่ยอยู่เหนือทุกสถานการณ์ดาวิดพูดสุรีบทที่23เวลานั้นเนี่ยมาจากบริบทที่ดาวิดกำลังหนีการไล่ล่าของอับสะโลมนะครับกำลังถูกลูกที่ตัวเองรักที่สุดคนหนึ่งแย่งชิงราชบัลลังก์และดาวิดต้องเดินเท้าเปล่านะออกจากราชวังหนีไปในขนาดรองเท้ายังไม่มีใส่เลยแล้วมีหลายคนเนี่ยประณามดาวิดเอาหินขว้างดาวิดถมล้ำลายใส่ดาวิดนั่นคือสภาพที่ดาวิดเจอขณะที่ดาวิดได้เขียนสดุดีบทที่23ดาวิดได้เขียนเริ่มต้นว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน
ดาวิดรู้ว่าในสถานการณ์นั้นพระเจ้ายังมีพระคุณสำหรับชีวิตของเขาพระคุณพระเจ้านั้นไม่ถูกเปลี่ยนโดยสถานการณ์ที่เราเจอและดาวิดก็สำแดงเราเห็นว่าเมื่อเขาเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากมากภาพพระเจ้าไม่เคยถูกเปลี่ยนแปลงพระคุณของพระเจ้าไม่เคยถูกเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาและเขายังเขียนได้อย่างนี้บอกว่าแน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามชีวิตของข้าพเจ้าไปและข้าพเจ้าจะอยู่ในพันธเวทของพระเจ้าสืบไปพระเจ้าจะจัดเตรียมสำรับของให้ข้าพเจ้าต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพเจ้าพระเจ้าจะนำข้าพเจ้าไปแม้ว่างเขาเงามัจจุราชคทาและทานพระกรจะนำข้าพเจ้าพี่น้องสดีบทที่23เนี่ยพูดตั้งแต่ภาพทุ่งหญ้าแดนสงบทุ่งหญ้าเขียวชะอุ่มริมน้ำแดนสงบวางเขาเงามัจจุราชท่ามกลางศัตรูแต่ดาวิดบอกว่าพระองค์อยู่กับข้าพเจ้าเพียงพอแล้วที่ข้าพเจ้าจะได้รับพระคุณนั่นพอแล้วสำหรับเขาพี่น้องการสำแดงพระคุณจะไม่เคยถูกจำกัดด้วยสถานการณ์ตราบเท่าที่พระองค์ยังเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อยู่เหนือทุกสถานการณ์และพระองค์ก็จะเป็นอย่างนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นในทุกสถานการณ์อย่าให้เราเองนั้นจากการที่เราเคยเห็นพระเจ้ายิ่งใหญ่พอสถานการณ์เปลี่ยนไปพระเจ้าเริ่มเล็กลงมาเรื่อยๆจนทำให้เรามองเห็นพระเจ้าเนี่ยไม่เห็นพระเจ้าช่วยได้เลยร้องทูลไปตั้งหลายครั้งแล้วเราก็ลำบากขนาดนี้แล้วพระเจ้าอธิษฐานไป20ครั้งแล้วได้ยินไหมลำบากน้ำตาไหลทุกวันเนี่ยพระเจ้ารู้ไหมหลายครั้งเราก็มาโฟกัสที่ตัวเราเองแล้วบอกกับตัวเราเองบอกว่าพระเจ้าข้าพเจ้าลำบากและรู้สึกน้อยใจพระเจ้าเล็กๆพระเจ้าพระคัมภีร์สอนว่าพระองค์ทรงพระคุณเอเมนข้าพเจ้ารับว่าพระองค์ทรงพระคุณวงเล็บแต่ข้าพเจ้ายังมองไม่เห็นปิดวงเล็บพี่น้องท่านอธิษฐานกับพระเจ้าหลายครั้งด้วยมุมที่เรายืนอยู่บนความจริงอ่ะแต่เราไม่ได้มั่นใจในความจริงนั้นจริงๆมันเป็นความจริงที่เรารู้ในสมองว่าพระเจ้าเป็นแบบนั้นเพราะพระคัมภีร์สอนแต่เราไม่ได้มั่นใจว่าพระเจ้าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพระองค์เป็นแบบนั้นจริงๆจึงทำให้บ่อยครั้งเมื่อภาพพระเจ้าเปลี่ยนไปวิถีชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปเพราะเราก็จะบอกพระเจ้าเราต้องการความช่วยเหลือในเมื่อในพระเจ้าไม่มีความช่วยเหลือก็ไปหาความช่วยเหลือจากที่อื่นมา replace แทนที่พี่น้องท่าน replace พระเจ้าด้วยอะไรบ้างเรา replace พระเจ้าด้วยความช่วยเหลือจากคนเรา replace พระเจ้าด้วยความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องเรา replace พระเจ้าโดยการหนีปัญหาเรา replace พระเจ้าในด้วยวิธีการใดๆบ้างแต่บ่อยครั้งพระเจ้าบอกว่าการจะก้าวไปสู่พระคุณของพระเจ้าเนี่ยแน่นอนบางครั้งเนี่ยโอ้ทุ่งหญ้าอยู่นู่นน่ะแต่วางเขาเงามัจจุราชมันอยู่นี่มันต้องก้าวข้ามวางเขาเงามัจจุราชก่อนไปถึงทุ่งหญ้าจะไปไหมถ้าจะไปต้องก้าวข้ามครับ2เปโตรบท3ข้อที่18บอกว่าแต่ขอทั้งหลายจงจำเริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ซึ่งมาจากพระเยซูคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพี่น้องความรู้ทำให้เราเองเข้าใจเรื่องพระคุณมากยิ่งขึ้นและจะทำให้เราเองนั้นเมื่อเราดำเนินชีวิตของเราเนี่ยอย่างน้อยความรู้ในพระวจนะของพระเจ้าจะเป็นส่วนที่เตือนเราแต่อย่าให้เป็นเพียงแค่ความรู้ที่อยู่ในสมองเรามันต้องไปไกลกว่านั้นเขย่าจากสมองลงมาสักฟุตหนึ่งให้มันลงมาอยู่ในใจนะครับจากความรู้ให้กลายมาเป็นความจริงในชีวิตของเราผมชอบรูปนี้มากนะฮะ By the grace of God เมื่อคนจะรับพระคุณของพระเจ้าเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่ว่าท่านอยากได้รับพระคุณแต่ท่านไม่อยากเดินอยู่ในแผนการของพระเจ้าอ่ะจากตัวอย่างสักคนคือมารี
และลองจินตนาการว่าถ้าท่านเป็นมารีในวันนี้ท่านจะตอบสนองเหมือนนางมารีไหมทูตสวรรค์เดินมาบอกนางมารีมารีเธอจะท้อง question เกิดขึ้นในหัวเลยท้องยังไงยังไม่แต่งงานยังไม่มีสามีนะครับและทูตสวรรค์ก็พูดต่อบอกว่าเนี่ยเธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายจงเรียกบุตรนั้นว่าเยซูบุตรนั้นจะเป็นบุตรขององค์ผู้สูงสุดสิ่งนี้จะมาจากเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องมารีเนี่ยไม่เคยเห็นทูตสวรรค์มาก่อนมารีเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้เขาเป็นชาวบ้านจริงๆธรรมดาถูกไหมและตัวเขาเองเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยก็รู้ว่าธรรมเนียมของคนยิวเนี่ยถ้าล่วงประเวณีเนี่ยนะฮะมีตายสถานเดียวด้วยหินใช่ไหมสโตนก็คือถูกขว้างด้วยหินถูกไหมมารีรู้และอยู่ดีๆจะต้องมารับแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วไม่มีใครเข้าใจนั่นหมายถึงตายลูกเดียวแต่นะมารีพูดบอกว่าส่วนมารีพูดว่าดูเถิดข้าพเจ้าเป็นทาสีของพระเป็นเจ้าข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคำของท่านพี่น้องหัวใจมารีนี่หล่อมากเลยถูกไหมครับมารีในเวลานั้นยอมรับในสิ่งที่มาจากพระเจ้าจึงทำให้เธอมองเห็นพระคุณที่พระเจ้าเองนั้นกระทำพี่น้องบ่อยครั้งที่ท่านมองไม่เห็นพระคุณเนี่ยคือเราไม่กล้ายอมรับในสิ่งที่พระเจ้าเองนั้นปรารถนาจะให้เราเดินเมื่อเราไม่ปรารถนาจะเดินในสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เราเดินเราจะไม่เคยไปเจอบทเรียนและความเข้าใจในเรื่องพระคุณที่พระเจ้าเองจะให้เราได้เจออย่างแน่นอนสิ่งที่พระเจ้าอาจจะให้ท่านได้เจออาจจะเป็นความยากลำบากแต่เราจะไม่เห็นการช่วยกู้ในความยากลำบากถ้าเราไม่เดินเข้าสู่ความยากลำบากที่พระเจ้าอนุญาตให้เราเจอการรู้จักพระเจ้าจะต่างกันแบบฟ้ากับเหวเลยนะครับพี่น้องหัวใจเป็นเหมือนฟองน้ำที่จะรองรับพระคุณยิ่งหัวใจเราใหญ่เพื่อพระองค์การรับพระคุณเราก็จะมากตามขนาดหัวใจที่เรามีมารีพระคัมภีร์บอกว่าเธอเป็นคนที่พระเจ้าทรงโปรดปรานและการทรงสถิตของพระเจ้าก็อยู่กับเธอนะครับมารีตอบสนองต่อพระเจ้าเวลานั้นไม่ได้ตอบสนองบอกฝืนใจนะไม่ได้ตอบสนองแบบโอเคพระเจ้าก็พระองค์เป็นพระเจ้านี่มารีไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับแต่มารีก้าวมาหาพระเจ้ายังไงมารีได้แต่งบทเพลงจากใจบทหนึ่งในลูกาบทหนึ่งข้อที่52เป็นต้นไปเนี่ยมารีแต่งอย่างนี้บอกแต่งในเนื้อความแบบนี้ว่าจิตใจข้าพเจ้าสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงห่วงใยในทาสีของพระองค์พระองค์ทรงห่วงใยในความต่ำต้อยที่ข้าพเจ้าเป็นนั่นคือสิ่งที่มารีได้ตอบสนองต่อพระเจ้าเพราะเขารู้ว่าเขาเองนั้นได้รับการทรงเรียกที่มาจากนั่นเป็นพระคุณที่พระเจ้ามอบให้แก่เขาพี่น้องหลายครั้งเนี่ยพระเจ้าประทานพระคุณแต่เราอาจจะไม่มองมันเป็นพระคุณถ้าเป็นคนอื่นอาจจะมองสิ่งนี้เป็นยาขมก็เป็นไปได้แต่มารีมองเป็นพระคุณการที่จะมองเป็นพระคุณหรือมองไม่เป็นพระคุณอยู่ที่การรู้จักพระเจ้าการรู้น้ำพระทัยพระเจ้าการเข้าใจพระเจ้าและการเติบโตกับพระเจ้าหลายครั้งเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์โอ้อับราฮัมรวยถูกไหมพระคัมภีร์บันทึกว่าอับราฮัมเนี่ยรวยมหาศาลแล้วทำไมเป็นแบบนั้นถ้าเราถูกทดลองใจเหมือนอับราฮัมเราจะตัดสินใจเหมือนอับราฮัมไหมพระคุณของพระเจ้าเนี่ยพร้อมทันทีที่อับราฮัมตอบสนองเมื่อพระเจ้าเรียกอับราฮัมเดินทางออกมาจากเมืองเออปั๊บพระเจ้าสัญญาพระพรเลยอับราฮัมพอตอบสนองปั๊บพระเจ้าสัญญาพระพร
ถูกไหมบอกว่าเราจะอวยพรให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรแก่เจ้าจะมีชื่อเสียงใหญ่โตเจ้าจะให้ผู้อื่นได้รับพระพรนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าสัญญากับอับราฮัมอับราฮัมได้รับเพราะอับราฮัมตอบสนองสิ่งที่อยู่ในแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าก่อนจริงๆแล้วถามว่าพระเจ้ามีแผนการสำหรับอับราฮัมจริงพระเจ้าได้พูดกับอับราฮัมมาตั้งแต่ในปฐมกาลบทที่12อับราฮัมเวลานั้นก่อนจะออกเดินทางแน่นอนมันมีเรื่องต้องคิดเยอะเพราะต่อไปก็ตอนอายุมากแล้วพี่น้องตอนที่ท่านอายุสัก75แล้วต้องออกเดินทางไปดินแดนที่ไม่มีใครรู้แล้วมองไปทางไหนก็ทะเลทรายเนี่ยเราจะไปไหมบอกดินแดนอยู่ตรงไหนไม่รู้ไม่มีเข็มทิศนะเมื่อก่อนมันมี GPS นะแล้วพระเจ้าก็ไม่บอกหมดด้วยไปไหนบอกทีละก้าวค่อยๆเดินอับราฮัมก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาพี่น้องแต่พระเจ้าเห็นหัวใจพระเจ้าทดลองอับราฮัมมาตลอดเพราะพระเจ้าบอกว่าอยากดูว่าขนาดหัวใจของอับราฮัมพร้อมที่จะรับพระพรแค่ไหนพระเจ้าทดลองจากเรื่องที่ใหญ่ที่สุดคืออิสอักในรูปเห็นไหมฮะอับราฮัมก็บอกว่านี่มาจากพระเจ้าของพระเจ้าให้พระเจ้าโอเคนั่นคือสิ่งที่ทำให้อับราฮัมได้รับการสำแดงพระคุณของพระเจ้าอย่างอัศจรรย์เพราะขนาดหัวใจที่ท่านที่เขามีให้กับพระเจ้าการเดินกับพระเจ้าต้องเรียนรู้จากการไว้วางใจเราจะไม่สามารถไว้วางใจในพระเจ้าถ้าตราบที่เราไม่รู้จักพระเจ้าถ้าเราไม่รู้จักกับพระเจ้าเราจะไว้วางใจในพระเจ้าที่เราไม่รู้จักไม่ได้เราต้องไว้ใจเราจะไว้ใจในพระเจ้าที่เรารู้จักและถ้าพระเจ้าของนั้นพระเจ้าของเราไม่ใช่พระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระบุตรพระเจ้าพระวิญญาณและเป็นอย่างอื่นหลายครั้งพระเจ้าของเราอยู่ในกระเป๋าเราหรือเปล่าเพราะเราไว้ใจมันเพราะมีมันแล้วเราอุ่นใจตังมีมันแล้วเรารู้สึกว่าไปไหนมาไหนคล่องเพื่อนพี่น้องพระเจ้าของท่านคือใครวันนี้ถ้าเราเองนั้นจะเห็นพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าของเราต้องคือพระเจ้าเที่ยงแท้ที่สถิตที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ไม่ใช่สิ่งอื่นที่นอกพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยยอมรับอะไรที่เป็นพระเจ้านอกจากพระองค์และการที่เราจะดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้านั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งต้องเรียนรู้จากการที่จะเดินกับพระองค์ไปเรื่อยๆนะครับเอเฟซัสบทสองข้อที่7เนี่ยจริงๆเป็นพระคัมภีร์ที่ผมชอบนะบอกว่าเพื่อว่าในยุคต่อๆไปพระองค์จะสำแดงพระคุณของพระองค์อันอดมเหลืออุดมเหลือล้นในการซึ่งพงทรงพระเมตตาเราในพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์หมายความว่ายังไงหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระองค์อยากจะสำแดงพระคุณของพระองค์เรื่อยๆในชีวิตของเราให้เรารับพระคุณเหมือนที่เรานั่งในสวรรค์เพราะเหมือนกับเรานั่งอยู่กับพระองค์ในสวรรคสถานในเอเฟซัสบทที่2ข้อ6บอกว่าพระองค์ได้ให้เรานั่งร่วมกับพระองค์ในสวรรคสถานพระคัมภีร์ไม่ได้พูดแบบนั้นแบบพูดเล่นๆนะหมายความว่าเมื่อเรารับการไถ่ในพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ปรารถนาให้เราเองรับพระคุณเหมือนเรานั่งอยู่บนบัลลังก์นั่งอยู่หน้าบัลลังก์ไม่ใช่บนบัลลังก์นะถ้าบนบัลลังก์เนี่ยเราคงไปเรียบร้อยแล้วนะครับพระเจ้าอยากให้เราได้รับพระคุณแบบนั้นเนี่ยและพระคุณอย่างนั้นเนี่ยอยากสำแดงกับชีวิตของเราเหมือนในสวรรค์เป็นยังไงบนแผ่นดินโลกเราต้องได้รับพระคุณแบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันแต่บ่อยครั้งเราบอกว่าวันหนึ่งเราจะได้รับแต่ท่านเชื่อไหมวันนี้ท่านจะได้รับพี่น้องแต่บ่อยครั้งเนี่ยใจของเราเนี่ยเมื่อพระเจ้าอนุญาตให้เราผ่านเหตุการณ์เยอะๆเราสะสมไม่ใช่สะสมการสำนึกในพระคุณนะขมขื่นเข้าใจไหมเพราะขมขื่นมากขึ้นเนี่ยนะฮะพระคุณมาก็มองไม่เห็นเนี่ยมันบังตาหมดพระคุณมาเราก็มองไม่อยากจะรับแล้วนะครับ
พระคัมภีร์ฮีบรูบท12บอกว่าจงระวังให้ดีอย่าให้ใครเพิกเฉยต่อพระคุณของพระเจ้าอย่าให้มีรากขมขื่นงอกขึ้นมาทำความยุ่งยากให้ซึ่งเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากเสียไปพี่น้องคนรับพระคุณของพระเจ้าไม่ได้หลายครั้งเนี่ยปัญหาคือจิตใจเขาบอบช้ำเมื่อเขาเองนั้นบอบช้ำบาดเจ็บและเขารู้สึกว่าข้างในเนี่ยเต็มไปด้วยความขมขื่นเขาจะสร้างกำแพงล้อมรอบมันหลายครั้งพระคุณลงมาไม่ได้หรอกเพราะว่ามันดีดเด้งหมดนะครับเพราะอะไรข้างในใจเขายังเจ็บอยู่เขาก็กลัวที่จะยอมรับในสิ่งต่างๆที่ไม่ว่ามาจากพระเจ้าโดยพระองค์เองหรือมาจากพระเจ้าผ่านคนรีเจ็คดีดมันทิ้งหมดเราจึงไม่เคยได้รับพี่น้องการติดตามพระเจ้าเนี่ยกับการรักษาใจไปควบคู่กันพระบิดาจึงบอกว่าจงรักษาใจด้วยความระวังระไวรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นจากใจทุกคนท่องได้ถูกไหมฮะแต่พี่น้องคริสเตียนเนี่ยมีปัญหาเรื่องใจเนี่ยถูกไหมคริสเตียนเนี่ยมีปัญหาเรื่องใจถ้าไม่มีปัญหาเรื่องใจนะจะไม่เคยบ่นถ้าไม่มีปัญหาเรื่องใจจะไม่เคยต่อว่าพระเจ้าพี่น้องเราถูกเรียกมาเป็นอิสราเอลแท้ฝ่ายวิญญาณแต่ไม่ต้องเรียนแบบอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารท่านเข้าใจใช่ไหมอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารเนี่ยบ่นรับพระคุณตอนนั้นก็โอเคอยู่พักหนึ่งหลังจากเจอปัญหาบ่นอีกพระเจ้าให้เข้าคณะอันให้ไปดูแล้วนะโหดดินนั้นดีเหลือเกินผลองุ่นนะสองคนหามไม่ใช่ผลเดียวสองคนหามช่อหนึ่งอ่ะต้องสองคนหามโหแปลว่าลูกองุ่นเนี่ยลูกเท่าไข่ไก่มั้งนะฮะหูมันคงใหญ่มากเลยสองคนหามเนี่ยพระเจ้าบอกว่าการันตีดีแต่พอเขามองเห็นกำแพงไม่ดีไปแล้วตายพี่น้องแล้วหลายครั้งชีวิตของเราเนี่ยพระพรพระสัญญานามพระทัยพระเจ้าบอกเดินมาเลยลูกเราพร้อมจะจูงเราพร้อมจะนำเราพร้อมจะช่วยมองแล้วไม่เอาดีกว่ารู้สึกมันหวาดเสียวพระองค์เจ้าแม้พระองค์มีพระคุณแต่ว่าในพระคุณหลายครั้งใช้ความเสี่ยงเราบอกเราต้องเสี่ยงอ่ะแต่จริงๆแล้วพี่น้องเคยได้ยินใช่ไหมพระองค์จะไม่ให้เท้าของเรากระทบหินแม้ตกลงมาแต่หลายครั้งชีวิตคริสเตียนเนี่ยโอ้โหเสี่ยงพี่น้องโจทย์เรื่องเหล่านี้เนี่ยต้องข้ามไม่ได้สำหรับชีวิตคริสเตียนข้ามเรื่องแรกรักษาใจอย่าขมขื่นถ้าเราขอบคุณพระองค์ไม่ออกเนี่ยแปลว่ามีปัญหาซัมติงรองในใจถูกไหมท่านขอบคุณออกไหมหรือกัดฟันขอบคุณขอบคุณเจ้าได้โอเคพระองค์เป็นพระเจ้าในเมื่อทุกอย่างพระองค์กำหนดแล้วเราเป็นใครเราก็ต้องยอมรับสภาพอะพี่น้องพระเจ้าของท่านเนี่ยอำมหิตเหลือเกินพระเจ้าเราไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับการที่เรารับพระคุณเนี่ยขึ้นกับความสัมพันธ์เหมือนเถาวัลย์งุ่นพี่น้องเคยตอนต้นไม้ไหมสมัยเด็กๆเนี่ยเราเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเราตอนต้นไม้ตอนต้นไม้เนี่ยมันต้องคว้านกิ่งพอคว้านกิ่งปั๊บก็เอาดินเนี่ยแล้วเอากาบมะพร้าวแช่น้ำเนี่ยไปห่อไว้ถูกไหมพอเอากาบมะพร้าวแช่น้ำจริงก็ภาพเหมือนชีวิตของเราเลยพี่น้องการที่เราต่อท่อกับพระเจ้ารับน้ำเลี้ยงมาจากพระองค์แต่พอเราไม่ได้ต่อท่อกับพระเจ้าเราไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเนี่ยมนุษย์เนี่ยต้องการความสัมพันธ์เมื่อมนุษย์ไม่สัมพันธ์กับพระเจ้าต้องมีความสัมพันธ์กับอย่างอื่นแทนพระเจ้าแน่นอนเหมือนกับกิ่งไม้ที่ถูกขว้านกิ่งอ่ะมันก็ต้องมีรากงอกออกมาเพื่อไปเอาอาหารมาจากดินพี่น้องชีวิตของคริสเตียนนะครับชีวิตของคริสเตียนเนี่ย
เราต้องการพระคุณเราต้องการการช่วยเหลือเมื่อในพระเจ้าเราไม่สัมพันธ์กับพระองค์เราไม่เห็นความช่วยเหลือเราในเมื่อเราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องหาทางออกพอหาทางออกในพระเจ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับเราก็ต้องหาทางออกโดยสิ่งอื่นมาแทนพระเจ้าเราก็อาจจะยึดคนยึดเงินยึดความสำเร็จยึดอนาคตยึดสิ่งสารพัดเยอะแยะมากมายและนั่นแหละจึงทำให้บ่อยครั้งชีวิตเราไม่ไปถึงพระคุณของพระเจ้าเราเป็นเถาหงุนท่านทั้งหลายเป็นแขนงผู้ที่สนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทในเขาผู้นั้นจะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านทั้งหลายจะทำสิ่งใดบ่ได้พี่น้องเราต้องไปแบบเร็วๆพี่น้องการที่เราดำเนินชีวิตในพระคุณนั้นท่านไม่สามารถอยู่ใต้ธรรมบัญญัติได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเองนั้นดำเนินชีวิตอยู่ในธรรมบัญญัติชีวิตของเราเองนั้นกำลังหมิ่นประมาทพระคุณของพระเจ้านะครับพระคุณเรากำลังหมิ่นประมาทพระคุณของพระเจ้าพระบีบอกเจ้าเดียวว่าเพราะทั้งหลายไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่อยู่ภายใต้พระคุณนะครับบ่อยครั้งชีวิตคริสเตียนเมื่อเราเดินติดตามพระเจ้าไปแล้วเนี่ยเราดำเนินติดตามพระเจ้าเรารู้ว่าเราติดตามพระเจ้าด้วยความเชื่อเริ่มต้นด้วยความเชื่อนะแต่บ่อยครั้งเนี่ยเรายังคิดว่าเราต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนั้นเพื่อพระเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าเราติดวิสัยว่าเราจะรับการยอมรับก็ต่อเมื่อเราต้องกระทำเมื่อเรามาติดตามพระเจ้าก็เหมือนกันเราจะรู้ว่าเราจะได้รับพระคุณก็ต่อเมื่อเราได้กระทำให้พระเจ้าพอพระทัยแปลว่าเราก็ต้องทำใช่ไหมพี่น้องใจจริงๆไม่ใช่การรับพระคุณทำให้เราทำแต่เราทำไม่ใช่เพื่อเราไม่ได้ทำเพื่อเราจะไปรับพระคุณแต่เรารับพระคุณจึงทำให้เรากระทำสิ่งสารพัดเพื่อพระองค์นะครับการเปลี่ยนแปลงชีวิตจึงไม่ได้มาจากข้างนอกแต่มันมาจากข้างในเมื่อเรารับพระคุณการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มเกิดขึ้นเรากระทำออกมาจากใจส่วนลึกที่สัมผัสพระคุณของพระเจ้าโรม11ข้อ6บอกว่าแต่ถ้าเป็นทางพระคุณก็หาเป็นทางการประพฤติไม่ถ้าเป็นทางการประพฤติพระคุณก็จะไม่เป็นพระคุณอีกต่อไปพระคัมภีร์พูดแรงเลยนะถ้าเป็นตามการประพฤติพระคุณจะไม่เป็นพระคุณอีกต่อไปโจเซฟฟรินซ์เนี่ยได้ให้ได้เขียนตัวอย่างหนึ่งขึ้นมาบอกว่าพระคุณนั้นเป็นเหมือนพื้นสูงถ้าเราอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัตินั้นเรากำลังตกจากพื้นสูงแห่งพระคุณของพระเจ้าลงมานะครับหีบพันธสัญญาเนี่ยที่พระเจ้าบอกว่าให้เราก้าวไปถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเนี่ยเวลานั้นไม่ใช่หมายถึงว่าพระเจ้าล้มเลิกธรรมบัญญัติทิ้งนะไม่ใช่นะในสมัยนั้นเนี่ยแต่ทำไมปุโรหิตสามารถก้าวไปเพราะว่ามีพระโลหิตเพราะมีโลหิตมาประพรมถูกไหมฮะเปลี่ยนจากพระที่นั่งแห่งการพิพากษาให้กลายเป็นพระที่นั่งแห่งพระคุณเราเองนั้นถูกประพรมด้วยโลหิตของพระเยซูคริสต์เราเองนั้นรอดโดยการไถ่ที่มาจากโลหิตของพระองค์พระเจ้าได้เปลี่ยนเราจากการที่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติให้มาอยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้าแทนและธรรมบัญญัติเป็นโมฆะไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าเองเห็นว่ามันไร้สาระไม่ใช่แม้นั้นพระเยซูจึงจะไม่บอกว่าเรามาเพื่อทำให้ธรรมบัญญัติสำเร็จแต่เพราะว่าพระองค์สิ่งนั้นพระองค์พูดอย่างนี้ได้เพราะว่าพระองค์ทำสิ่งนี้แทนเราเรียบร้อยแล้วพระองค์ทำให้ธรรมบัญญัติสำเร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วจึงทำให้ชีวิตของเราเองไม่ต้องอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติแต่อาศัยพระคุณของพระเจ้าในการพาเราไปคริสเตียนเนี่ยเมื่อเราดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าพักสัญญาของพระองค์นั้นพระเจ้าบอกว่าพระองค์พาเราเข้าสู่พันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่นั้นบอกว่าเราจะให้บัญญัติบรรจุในใจของเจ้าไม่ใช่เป็นธรรมบัญญัติที่เจ้ารู้อีกต่อไปแต่สิ่งนั้นจะออกมาจากข้างในและเป็นการเปลี่ยนแปลงจากข้างในนะครับเมื่อเรามาเชื่อวางใจพระเยซูคริสต์พระองค์เองเสด็จเข้าไปอยู่ในชีวิตของเราการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นข้างในพระองค์บรรจุพระวจนะของพระองค์นะครับทำงานในหัวใจของเราไม่ใช่ทำงานที่สมองทำงานในหัวใจของเราถูกไหมครับและพระองค์เปลี่ยนแปลงพระบิดาจึงบอกว่าถ้าแม้นคนใดอยู่ในพระคริสต์คนนั้นถูกสร้างใหม่นะครับพี่น้อง
ถ้าเราเองนั้นปรารถนาจะอยู่ใต้พระคุณของพระเจ้าเราต้องไม่ยึดการกระทำของเราและต้องระมัดระวังการหลอกลวงจากการกระทำบ่อยครั้งเนี่ยสิ่งสารพัดพยายามล่อลวงเราว่าเราต้องทำอย่างนี้เพื่อพระเจ้าทำอย่างนั้นเพื่อพระเจ้าแต่พี่น้องแม้เราไม่ทำอะไรพระคุณก็ยังมีสำหรับเราแต่แน่นอนการดำเนินชีวิตของแต่ละคนอาจจะรับพระคุณไม่เท่ากันตามชีวิตของเขาที่สอดคล้องกับแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าพระคุณนั้นมีเพียงพอสำหรับทุกคนแต่คนได้รับไม่เท่ากันตามวิถีชีวิตที่เขาเดินติดตามพระเจ้านะครับธรรมบัญญัติจะกล่าวโทษแม้สิ่งที่ดีที่สุดของเราเพราะว่ามาตรฐานเรายังไงมันก็ยังสู้มาตรฐานพระเจ้าไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยธรรมบัญญัติกล่าวโทษเพราะธรรมบัญญัติเนี่ยทำได้คือแค่เปิดเผยบาปของเราแต่ธรรมบัญญัติไม่สามารถปกปิดชำระหรือลบล้างบาปของเราได้นะครับแต่เมื่อเรามาหาพระเยซูคริสต์เนี่ยเราจะรับพระคุณที่มาจากพระองค์เราจำเป็นอย่างมากต้องให้พระองค์เองนั้นเข้ามาเปิดเผยสำแดงและพระองค์ต้องลบล้างชำระและกลบเกลื่อนบาปของเราพี่น้องชีวิตคริสเตียนถ้าท่านจะรับพระคุณที่มาจากพระเจ้าแน่นอนเป็นเวลาที่เราจะต้องเรียนรู้จากการเดินติดตามพระเจ้าวันนี้ภาพของพระคุณพระเจ้าเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยคืออะไรพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเรานึกออกเพียงเพราะว่าสิ่งดีที่พระเจ้าประทานให้เท่านั้นหรือไม่พระคุณของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตเราเพียงเพราะว่าเรามองเห็นแค่พระพรหรือไม่พระคุณของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตเราเองนั้นบ่อยครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นรูปนั้นอาจจะเป็นไม้เหลียวอาจจะเป็นความยากลำบากอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบอาจจะเป็นคนที่เราเหม็นหน้าแต่นั่นอาจจะเป็นพระคุณเพื่อเปลี่ยนชีวิตของเราและพาเราจากจุดที่เราเป็นไปสู่จุดที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นวันนี้เราจะรับพระคุณอย่างแรกก้าวไปรับด้วยความเชื่อเราพูดด้วยกันเชื่ออย่าออกเสียงผิดนะเชื่อกับชั่วมันคล้ายกันนะเชื่อนะเชื่ออย่างที่สองสำนึกในบาปและไม่แช่อยู่ในวิถีชีวิตบาปและประการสุดท้ายที่เราเรียนรู้วันนี้ก็คือดำเนินชีวิตอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าและตอบสนองต่อพระคุณเหมือนอย่างที่มารีได้ตอบสนองพระคุณของพระเจ้าและยอมรับแผนการของพระเจ้าอย่างไรนั่นเป็นสิ่งที่พระองค์เรียกร้องให้เราเป็นพระเยซูคริสต์พระองค์ผมเคยพูดกับพวกเราทุกคนบอกงี้ว่าพระเยซูคริสต์พระองค์รู้อยู่แล้วว่าพระองค์เกิดมาเพื่อตายพระองค์เกิดมาในโลกนี้พระองค์รู้อยู่แล้วพระองค์เกิดมาเพื่ออะไรแต่พระองค์เลือกสิ่งเหล่านั้นเพราะรู้ว่าจะไม่สามารถสำแดงพระคุณจนกว่าพระองค์จะเริ่มต้นกระทำในการเดินเข้าสู่น้ำพระทัยของพระเจ้าก่อนพี่น้องวันนี้ท่านเป็นพระคริสต์น้อยๆถ้าพระอาจารย์ของเรารับน้ำพระทัยพระบิดาแล้วท่านเป็นผู้ใดนะครับเราก้มศีรษะอธิษฐานด้วยกันเวลานี้ผมอยากให้เราเองนั้นกลับมาสำรวจเรื่องความเชื่อของเราก่อนจะพูดถึงเรื่องความเชื่อท่านต้องตอบให้ได้ก่อนพระองค์เป็นใครในชีวิตของท่านภาพของพระองค์ยังชัดเจนเหมือนเดิมไหมพระองค์ยังยิ่งใหญ่เหมือนเดิมไหมพระองค์ยังเป็นพระเจ้าเยโฮวาห์ลาฟาลแพทย์ผู้รักษาเหมือนเดิมไหมหรือนั่นคือแค่ความรู้
ความเชื่อมันต้องไปไกลกว่าความรู้ความเชื่อต้องไปถึงการที่ตระหนักว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นจริงและมองเห็นแล้วว่าพระเจ้าจะกระทำพี่น้องวันนี้ถ้าท่านอยากเห็นพระเจ้าช่วยในเรื่องอะไรก้าวเลยจากความรู้ของท่านไปสารภาพออกมาด้วยความเชื่อว่าพระองค์จะกระทำสารภาพออกมาว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่ทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นได้สารภาพว่าข้าพเจ้ารับพระคุณของพระองค์เรียบร้อยแล้วผมอยากให้เราเองนั้นเริ่มร้องทูลกับพระเจ้าพี่น้องหลายอย่างในชีวิตของท่านท่านเคยวิงวอนกับพระเจ้ามานานแล้วแล้วมันกลายเป็นเพียงแค่ได้วิงวอนแต่มันไม่ได้มีเมล็ดพันธุ์ความเชื่อที่ปลูกเข้าไปด้วยในคำวิงวอนนั้นวันนี้ตัดสินใจที่จะเชื่อในสิ่งที่พระองค์จะกระทำแล้วท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าส่วนในฉันที่แตกสลายไปรวบรวมโดยพระมีโอกาสได้ยืนขึ้นเรานมัสการพระเจ้าด้วยกันกลับสมบูรณ์มีเพียงมือเปล่าแต่ทรงไม่ทอดทิ้งฉันได้เป็นไทยฉันได้เป็นไทยพระคุณพระแสนชื่นใจช่วยได้คนช่วยอย่างฉันครั้งนั้นฉันลงพระองค์ตามหาตาบอดแต่ฉันเห็นแล้วโอ้ตอนนี้ฉันเห็นชนให้ฉันมีชีวิตขึ้นอีกครั้งทรงยกความผิดทรงยกความอ่อนแอใส่สมบัติล้ำค่าในภาชนะดินมองใจดวงนี้ให้ใช้ภาชนะนี้ให้โลกได้เห็นพระองค์ในฉันพระคุณชื่นใจช่วยได้คนช่วยอย่างฉันครั้งนั้นฉันลงพระองค์ตามหาตาบอดแต่ฉันเห็นแล้วโอ้ตอนนี้ฉันเห็นแล้วให้ฉันมีชีวิตขึ้นอีกครั้งโอ้ตอนนี้ฉันเห็นแล้วได้เห็นความรักนั้นตาพระองค์
มีชีวิตขึ้นอีกครั้งโอ้ตอนนี้ฉันเห็นแล้วให้ฉันมีชีวิตขึ้นอีกครั้งหลายคนท่านรู้ว่าชีวิตของท่านกำลังปล้ำสู้กับความบาปบางอย่างท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นผมอยากจะหนุนใจว่าในพระองค์มีพระคุณเพียงพอที่จะช่วยเหลือเราให้หลุดจากสภาพนั้นได้ไม่มีที่ไหนที่พระคุณของพระองค์ไปไม่ถึงเมื่อเราอ่อนแอที่ไหนพระคุณจะปรากฏมากขึ้นที่นั่นพี่น้องพาความอ่อนแอท่านมาเผชิญกับพระองค์แลกความอ่อนแอของพระองค์แลกความอ่อนแอของเรากับความเข้มแข็งของพระองค์แลกความอ่อนแอของเราโดยพึ่งพาพระคุณและบอกว่าพระองค์เจ้าช่วยข้าพเจ้าด้วยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดที่พระคุณของพระเจ้าน้อยเกินไปไม่มีอะไรยากเกินไปที่ท่านจะเปลี่ยนท่านอาจจะต่อสู้มาเป็นเวลาหลายปีก้าวเข้ามาด้วยความชอบธรรมและความมั่นใจสิครับว่าเมื่อพระองค์ทรงเรียกข้าพเจ้าเป็นบุตรพระองค์ทรงให้ความชอบธรรมลงคลุมชีวิตของข้าพเจ้าแล้วพระองค์มีพระคุณเพียงพอสำหรับชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อจะเปลี่ยนครับพระเจ้าพระเจ้าหนึ่งแสนชื่นใจช่วยได้คนช่วยอย่างฉันครั้งนั้นฉันลงราโอนตามหาตาโบแต่ฉันเห็นแล้วพระคุณพระคุณพระแสนชื่นใจช่วยได้คนเชื่ออย่างฉันคราวนั้นฉันลงราวงตามหาตาบอดแต่ฉันเห็นแล้วโอ้ตอนนี้ฉันเห็นก็มาสิครับรับพระคุณของพระเจ้าและขอการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระองค์ขอการช่วยเหลือที่มาจากพระองค์ทรงยอมวายพระชูให้ฉันมีชีวิตคืนอีกครั้งโอ้ตอนนี้ฉันเห็นแล้วยอมไว้เพื่อชู
พระเจ้ามีการทรงเรียกมาถึงชีวิตของท่านถ้าเรารู้ว่าเรายังไม่ได้เดินในน้ำพระทัยของพระเจ้าวันนี้ยังไม่สายที่เราจะกลับเข้ามาสู่แผนการของพระองค์อีกครั้งหนึ่งหลายครั้งเราเดินออกไปแต่วันนี้ถึงเวลากลับบ้านถึงเวลากลับเข้ามาสู่แผนการของพระองค์อีกครั้งหนึ่งพระองค์ต้องการหัวใจที่ตอบสนองต่อพระองค์กลับเข้ามาสิครับตัดสินใจและบอกกับพระองค์ว่าพระเจ้าข้าพเจ้าขอเริ่มต้นอีกครั้งหลายครั้งเราให้ความบอบช้ำในชีวิตเราหลายครั้งมาจากการที่เราเองสะดุดคนหลายครั้งมาจากการที่เราเองขมขื่นบาดเจ็บและทำให้เราเองนั้นเฟดตัวเองออกไปไม่อยากเข้ามามีส่วนงานของพระเจ้าอีกไม่อยากเข้ามีส่วนในคริสตจักรของพระเยซูอีกและเราเองนั้นยังแช่อยู่ในความบาดเจ็บยังแค่อยู่ในบาดแผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราวันนี้โดยพระคุณของพระเจ้ากลับเข้าสู่แผนการของพระองค์อย่าให้สิ่งที่คนทำให้เราบาดเจ็บเป็นเหตุให้เราต้องไปทำให้พระเยซูของเราบาดเจ็บต้องไปทำให้พระองค์เองนั้นต้องเสียใจพี่น้องอยากหนุนน้ำใจถ้าบางคนท่านรู้สึกว่าท่านต้องการมีชัยชนะและไม่อยากจะแช่ในวิถีเดิมอีกต่อไปแต่วันนี้เรารู้ว่าเราอ่อนกำลังและเราพร้อมที่จะก้าวออกมาจากสิ่งเหล่านั้นวันนี้อยากให้ท่านได้ชูมือขึ้นพี่น้องอยากให้คนที่อยู่รอบๆข้างถ้าพระเจ้านำท่านให้ไปอธิษฐานเผื่อใครท่านไปอธิษฐานเลยครับอย่าเพียงแค่คนรอบข้างเราแต่พระเจ้าอยากให้เราไปอธิษฐานเผื่อใครไปอธิษฐานเผื่อเขาสร้างพัฒนาการในใจไปกับปลดเปลื้องทั้งชีวิตเราพระก็ทรงสร้างพัฒนาการในใจให้ข้ามาลาลงก็ทรงสร้างพัฒนาการในใจไปกับปลดเปลื้องทั้งชีวิตเราพระพัฒนาทำอะไรปลดกระทำตามพระทัยข้าขอยอมเราเป็นหนทางรอดให้ข้าได้เข้าไปในสถานวิสุทธิ์ด้วยความมั่นใจในพระที่นั่งพระทุนข้าแต่พระเจ้าต้องการได้มองพระพักตร์พระองค์เราเป็นหนทางรองสมทอดพระเนตรข้าได้เข้าไปในสถานวิสุทธิ์หัวใจที่ด้วยความมั่นใจในพระอยากจะกลับมาข้าต้องการเข้าสู่แผนของพระองค์อีกครั้งขอการเล้าลงใจที่มาจากพระองค์นั้นอยู่เหนือชีวิตของเขาขอพระกำลังของพระเจ้าลงมาอยู่เหนือชีวิตของเขาขอพระปัญญาของพระองค์นั้นทำให้เขาเองนั้นรู้ว่าเขาจะก้าวข้ามอย่างไรและขอกำลังของพระเจ้านั้นเสริมเรี่ยวแรงให้เขาลุกขึ้นมาขอพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณที่เยียวยาหัวใจทุกคนใจเปลือย
ทางปลดเปลื้องทั้งชีวิตต่อพระองค์ขอทรงสร้างพัฒนาการในใจให้ข้ามองกราบลงขอทรงสร้างพัฒนาการในใจเพื่อให้ข้าปลดเปลื้องทั้งชีวิตต่อพระองค์พัฒนาทำอะไรประกระทำตามประทัยข้าขอยอมพระองค์เป็นหนทางรอดให้ข้าได้เข้าไปในสถานวิสุทธิ์ด้วยความมั่นใจในพระที่นำพระคุณข้าต้องการได้มองพระพักตร์พระองค์พระองค์เป็นหนทางรอดให้ข้าได้เข้าไปในสถานวิสุทธิ์ด้วยความมั่นใจและพระที่นำพระคุณข้าต้องการได้พบพระพักตร์พระองค์เราเป็นหนทางรอดให้ข้าได้เข้าไปในสถานวิสุทธิ์ด้วยความมั่นใจและพระที่นำพระคุณข้าต้องการได้มองพระพักตร์พระองค์แต่พระเจ้าเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงสำแดงพระเมตตาและพระกรุณาข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณของพระองค์นั้นได้สำแดงกับเราทุกคนเมื่อเราร้องทูลต่อพระองค์ขอพระองค์ทรงสดับฟังเสียงร้องของเราข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงดึงคนของพระองค์ขึ้นจากหลุมลึกขอพระองค์ทรงช่วยเหลือเขาให้เขาก้าวขึ้นมาพ้นจากปากบ่อนั้นและเขาจะมีเสรีภาพร่วมกับพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอพาเขาสู่วิถีของพระองค์อีกครั้งหนึ่งที่กำลังและเลี้ยวแรงจากพระองค์จะทำให้เขาเองนั้นเดินไปไม่เหน็ดเหนื่อยเดินไปไม่เหน็ดเหนื่อยในการติดตามพระองค์ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์มอบฝากพี่น้องเหล่านี้ไว้กับพระองค์ที่พระเยซูคริสต์พระองค์จะเป็นพระเจ้าที่ดำเนินไปร่วมกับเขาและเขาสัมผัสได้ว่าพระองค์เองนั้นมีพระคุณที่เพียงพอเสมอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าท่านที่สนใจคำสอนชุดนี้หรือในชุดอื่นๆสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ucc-fellowship.com